มากมั้ยเจ้าของสีเสื้อครับเป็นอะไรครับก็ทำใหม่ครับก็เราก็ทำที่แล้วน้องชายเป็นไงบ้างครับลูกเอทั้งเกี่ยวเชือกทั้งล้มแล้วก็ซ้ำอีกครับดูทุกยกเลยไปดูได้เลยซ้ำทุกยกเลยกรรมการไม่เตือนเลยถ้าคิดว่าไม่มีลูกนั้นคิดว่าเราจะมีโอกาสชนะมากกว่านี้ใช่ครับใช่ไหมครับไปดูได้ครับทีเราจะที่เข้านี่กรรมการทุกตอนล้มใช่ไหมล้มเราทำใช่ไหมยกเลยครับเจ้าของสีเสื้อครับคุณบอลสะเกินเป็นไงครับเห็นอะไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าวันนี้ก็เตรียมที่นะครับเดี๋ยวครับรบกวนสัมภาษณ์ด้านนอกครับโอเคไปเข้ามาโอเคเมื่อกี้ป๋าว่าไงนะป๋าบอกแข็งแรงแล้วเหลี่ยมดีโชคดีโชคดีโชคดีวันนี้ก็ได้เต้นแล้วนี่ใช่ๆๆได้เต้นบนเวทีมั้ยครับวันนี้ได้เต้นข้างเวทีได้เต้นข้างเวทีนะครับครับวันนี้เป็นไงตามเกมตามแผนยังไงครับก็ตามแผนนะครับก็แต่ยก5บางทีทำให้ตื่นเต้นหน่อยเพราะน้องเขาพอชนะแล้วอาจจะไม่เคยได้ต่อยช่อง7นะอาการจะติดทรงหน่อยนี่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกจริงมันเป็นมวยเกิดขึ้นทั้งชีวิตครั้งแรกเนี่ยแล้วก็จะมีครั้งต่อไปตลอดไปถ้าชนะนะถ้าเมื่อกี้ทางผู้ชกเขาโวยมาติดอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูด้วยขอโทษฝั่งผู้ชกด้วยกันแล้วกันเพราะเราก็ผมก็ไม่รู้แต่นักมวยเนี่ยเรื่องความเก๋าเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะนักมวยทุกคนก็อยากให้ตัวเองเก๋าเพราะเก๋าแล้วจะชนะอันนี้ก็เรื่องบนเวทีก็ว่ากันถ้ากรรมการไม่เตือนไม่ห้ามก็ต้องเป็นสิทธิ์ของกรรมการนะครับแต่เรื่องแบบตุกติกมันก็ถ้าชนะแล้วค่อมนานๆรักนานๆก็สำหรับคนที่ชนะนะครับเราต้องกอดไว้นานๆไว้ก่อนรักนานๆไปวันนี้ก็คือครั้งแรกที่ช่องเจ็ดตื่นเต้นตกใจหรืออะไรยังไงบ้างไหมไม่เท่าไหร่เขาเก่าอยู่แล้วใช่ไหมเราเคยมีความคิดที่ว่าอยากจะมาชกเข้าเจ็บโทษนะครับมีไหมตั้งแต่เล็กๆผมก็เคยขึ้นมาครับแต่ว่าถอนไปไม่ได้ชกผมถอนไปการชกครั้งนี้เห็นผู้ชมบอกว่าตุกติกมันตุกติกตรงไหนอะไรยังไงเอาหรือว่าแล้วชนะนานหรือไงก็แบบที่จ่าพูดแหละอะไรนะมันยังก็ต้องเขาเนาะมียกไหนที่เราคิดว่าเรากังวลไหมมีไหมไม่มีเลยยก3มีไหมที่โดนเข่าโดนอะไรโดนต่อยโดนอะไรมีไหมเฉยๆเพราะกลับมาได้อยู่แล้วนะยังไม่มีเพราะราคามาสูงก็อยากจะแบบว่าแล้วก็เด็กมันมาต่อยช่องเจ็ดเราก็ไม่อยากกลัวมันจะหมดยก4ยก5ด้วยเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับมันก็เอาครับตั้งต้นไงหลังนี้ไปแล้วช่องเจ็ดเนี่ยเอ้ามีบางเป้าหมายไหมว่าอยากจะได้แชมป์รุ่นไหนอะไรเงี้ยมีไหมวางมันรุ่นไหนร้อยห้าอยากให้ก็ร้อยห้าเอ้าวันนี้เขาชิงแชมป์ร้อยห้านี่ฝรั่งเศสอ่ะสื่อสายเลือดมีโอกาสนะมีโอกาสใช่ไหมถ้ามีโอกาสก็ดีครับมีโอกาสนี่อยากชิงแชมป์นะรอคู่ฝรั่งเศสได้ไหมรอไปรออะไรแล้วก่อนให้ลงตัวก่อนเนาะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่23ไม่หวัดไหนอายุไม่เยอะนี่จังหวัดไหนบนครับเขาบอกพี่น้องชาวบดชาวบนของเราบอกเล่าเหรอเราบอกบ้านเขาเดี๋ยวเอ็นซีเจ้าบนผมไม่แตะเลยครับเอ็นซีนะครับเอาละครับเอ้าแฟนข่าวเขาอยากจะเห็น